สวัสดีครับแฟนเพจบอลไทยจัดเต็มสำหรับท่านที่ติดตามไทยลีก2018มาโดยตลอดนะครับจะสังเกตว่าพักหลังนี้ชัยนาทฟอร์มเริ่มดีครับและมีนักเตะคนหนึ่งเป็นที่เตะตามากเป็นนักเตะกองหลังเจ้าของส่วนสูง200เซนติเมตรครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนเอาละครับวันนี้เราจะพาท่านมาทำความรู้จักกับเขาครับเขาคือมาโก้บัลลินีมาโก้บัลลินีครับประการหลังผู้ที่เกิดที่เมืองโบโลญญาโดยคุณพ่อเป็นชาวอิตาเลียนและคุณแม่เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีมาโก้เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่7ขวบกับทีมท้องถิ่นของเมืองโบโลญญาและได้รับโอกาสเข้าสู่ทีมเยาวชนของเชเซนาเมื่อปี2015ด้วยวัยเพียง15ปีครับและไต่เต้าขึ้นมาเล่นในชุด U19 เมื่อปีที่แล้วและย้ายไปอยู่กับอันโฟซิเน่แต่ไม่ได้ลงสนามก่อนจะได้รับการติดต่อจากสโมสรในดินแดนแม่อย่างไชน่าฮอนบิลและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในสีเสื้อนกใหญ่พิฆาตสำหรับในช่วงแรกนะครับมาโก้ต้องปรับตัวอย่างหนักในหลายๆด้านเลยทีเดียวละครับเพราะเด็กวัย19ปีกับการออกมาผจญภัยในอีกซีกโลกลูกหนังถือเป็นบทพิสูจน์ที่หนักหนาสาหัสสำหรับแข้งสายเลือดมักกะโรนีรายนี้อย่างมากเพราะนอกจากภาษาที่เจ้าตัวบอกเลยนะครับว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ยังมีเรื่องสภาพอากาศที่ประเทศไทยยังมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นอาหารการกินที่แตกต่างกับประเทศอิตาลีการปรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลของเมืองไทยซึ่งกว่าที่กองหลังล่างยักษ์รายนี้จะสัมผัสเกมแรกในชีวิตที่ได้เล่นกับศึกโตโยต้าไทยลีกก็ปาเข้าไปสัปดาห์ที่12ซึ่งเป็นเกมที่แข้งรายนี้ถูกเปลี่ยนลงสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายในเกมที่นกใหญ่พิฆาตเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1เมื่อช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาหลังจากนั้นชื่อของดาวเตะลูกครึ่งไทยอิตาเลียนก็เริ่มจะปรากฏตัวให้กับแฟนบอลในสนามได้เห็นขึ้นเรื่อยๆนะครับและยังโชว์ฟอร์มได้นิ่งไม่เหมือนกับอายุที่เพิ่งจะแตะ20ปีเท่านั้นด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ตามแบบฉบับจากยุโรปส่งผลให้มาโก้ได้เปรียบในการเล่นลูกกลางอากาศและการเข้าสกัดอย่างแม่นยำหนักแน่นทำให้เจ้าตัวเริ่มกลายเป็นขวัญใจคนใหม่แห่งทีมเอาพองไปแล้วในเวลานี้เอาละครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่ารายเยวัตกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยจะเห็นเขาไหมก็ภาวนาให้รายเยวัตนะครับเข้าไปนั่งชมเกมเล็กๆบ้างนะครับไม่ใช่นั่งชมแต่เกมใหญ่ๆนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับกดติดตามเพจและ YouTube ด้วยนะครับ